จากหลักฐานในที่เกิดเหตุและคำให้การของคุณฮวังนายุนเราเลยจับกลุ่มคุณซงโยอุนไปแล้วก็จริงแต่มีบางอย่างไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับไม่สมเหตุสมผลหรอคะคุณฮวังนายุนบอกว่าได้ยินเสียงเขาสองคนทะเลาะกันหลังจากนั้นพวกเขาก็ย้ายไปที่ห้องประธานและทะเลาะกันต่อนะครับสุดท้ายประธานก็ดื่มเครื่องดื่มที่ใส่ยาและสลบมันฟังดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเลยนะครับไม่รู้สิคะยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณฮวังนายุนเห็นพวกเขาทะเลาะกันก่อนที่ประธานจะหมดสติไปทำไมตอนนั้นถึงไม่ห้ามล่ะครับผมว่าคุณมีเวลาไม่น้อยเลยนะคือว่าเรื่องนั้นถ้าเกิดว่าคุณให้การเท็จและความรู้สึกส่วนตัวต่อคุณซงยองอุนคุณอาจได้รับโทษก็ได้นะนี่คุณกำลังจะบอกว่าฉันโกหกอยู่งั้นเหรอคะผมจะบอกว่าไม่ควรเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะครับสิ่งที่คุณเห็นในห้องรปภ.เมื่อกี้นี้จริงๆแล้วมันก็ต่างจากที่คุณคิดไม่ใช่หรอครับฉันไม่ได้โกหกอะไรเลยค่ะเธออยู่กับสามีและท่านประธานคนสุดท้ายก่อนตายและผู้หญิงคนนั้นถึงกับขู่ว่าจะไม่ปล่อยฉันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะครับคุณฮวงนายุนถ้าเกิดอะไรกับฉันขึ้นมาคุณสายสืบจะรับผิดชอบไหมคะถ้าเธอทำอะไรแจอินของฉันคุณจะทำยังไงล่ะคะ